ชื่อนางสาวสุวิมลเก็บเงินค่ะโรงเรียนหนองขิงวิทยาคมจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะแล้วก็อายุ18ปีจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดบึงกาฬค่ะจังหวัดบึงกาฬโอเคมาจากบึงกาฬนะคะแล้วก็ปัจจุบันอยู่KFC สาขาอะไรคะสาขาโลตัสระยองค่ะสาขาโลตัสระยองเนาะอยู่โลตัสระยองงานที่เราทำอยู่ที่ KFC ทำเกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะคือส่วนมากจะทำแบบแคชเชียร์เอ็กซ์เพรสเตอร์เอ็กซ์ซัมเมอร์แล้วก็พรีเซนเตอร์ค่ะแล้วเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงบ้างก็ช่วยเหลือกันค่ะรักกันดีแล้วก็ผู้จัดการเป็นยังไงก็เป็นกันเองเป็นกันเองดูแลเราไหมดูแลดีค่ะไปส่งเวลากลับดึกอะไรก็ไปส่งโอเคแล้วเรารู้จักโรงงานสามมอได้ยังไงคะคือมีคนไปแนะแนวอ่ะมีคนไปแนะแนวจากที่ไหนจากทางงานค่ะสาขาบึงกาฬนี่แหละจากทางงานบึงกาฬใช่ไหมคะไปแนะแนวพูดถึงโรงงานสามมอให้ฟังแวบแรกของฟังแล้วเรารู้สึกว่ายังไงแบบน่าจะไปนะมีงานมีเงินมีวุฒิแบบนี้ก็แบบช่วยพ่อแม่แบบได้แบบไม่ต้องพึ่งท่านแบบทำเองอะไรเงี้ยแบบส่งให้พ่อให้แม่ได้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแบบมันก็มีความภูมิใจของเรานิดนึงแบบไม่ลำบากพ่อแม่แล้วพอเราไปบอกพ่อแม่ท่านบอกว่าไงแวบแรกครั้งแรกแบบว่าทำไว้หรอไปไกลไม่คิดถึงบ้านหรอแล้วพอมาทำคิดว่าตัวเองอยู่ได้ได้ค่ะเพราะว่าหนูก็เคยทำงานตั้งแต่ม.สามก็เลยได้ปกติแล้วตอนนี้รายได้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละเท่าไหร่คะของหนูเดือนหนึ่งอะคะทำงานก็ตกมันเดือนเท่าไหร่มันเป็นวิกอะค่ะวิกเท่าไหร่วิก5,000กว่า5,000กว่าเดือนนึงก็หมื่นกว่าเนาะหมื่นกว่าแล้วเราต้องจ่ายค่าอะไรบ้างคะในแต่ละเดือนก็ค่าห้องค่าห้องใหม่ค่าน้ำค่าไฟค่าถึงค่าน้ำค่าไฟค่าเติมแล้วก็ค่าอยู่ค่ากินค่าห้องพักไม่ต้องจ่ายค่ะใครจ่ายให้คะ KFC บริษัทจ่ายค่าที่พักให้ใช่ไหมโอเคแล้วในส่วนของเรื่องของการเรียนนะคะแบบนี้เขาเรียกว่าเรียนผ่านระบบอะไรนะระบบทวิภาคีระบบทวิภาคีเสริมสื่อออนไลน์เราใช้ช่วงเวลาไหนในการเรียนคะคือหนูเวลาหนูเลิกงานประมาณทุ่มสองทุ่มเนี่ยก็มาเปิดดูก็มาเปิดดูแล้วก็หันทำแบบนี้ค่ะแล้วก็ดูบทเรียนใช่ไหมคะโอเคอยากจะให้เราฝากถึงน้องๆม.6ไม่ว่าจะเป็นน้องเพ็งเองหรือว่าจะเป็นโรงเรียนอื่นๆในจังหวัดบึงกาฬว่าโครงการสามม.เนี่ยมันเป็นโครงการที่น่าสนใจยังไงใช่ไหมคะมันเป็นโครงการที่แบบดีนะคะแบบให้โอกาสคนที่แบบว่าไม่มีต้นทุนน้อยสามารถเรียนได้มีงานทำเงินก็สูงไม่ทางบ้านได้ด้วยไม่เป็นภาระของท่านแล้วก็เราก็แบ